สวัสดีครับทุกคนครับผมก็เราเปลี่ยนมาเล่นเวอร์ชัน14เท่ากันบ้างนะครับสำหรับเวอร์ชัน14เท่านะครับผมก็ใช้เงินประมาณ460บาทนะดูสถิติก่อนหน้านี้นะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นต่ำครับแล้วก็สูงมาแค่1รอบแต่มันหลอกหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะคือเวลาสูงมาหลอกก็หมายความว่ารอบหน้ามันไม่สูงไงจะเป็นต่ำอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าใจผมเห็น5มัน3รอบนะก็เลยอยากตามแนว5ไปดูกันครับเราจะไม่ได้เลือกว่าสูงหรือต่ำนะเลือก5หน้า5ครับเฮียเอ้ยแต่กุ้งแต่รอบแรกเลยหายไปไม่ใช่น้อยนะครับผม หายไปเยอะเลยครับครึ่งหนึ่งนะครับผมเหลืออยู่280บาทนะอันนี้เปลี่ยนเวอร์ชันมานี่ถ้าไม่ดีนี่สงสัยต้องไปเล่นเกมสดนะครับผมโอ้ยมี10เท่าอยู่นะ4-5อีกปะล่ะ6-3ว่ะเฮ้ยไม่ออกตัว10เท่าเลยอุ้ยแต่6-3แม่งออกเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยครับรอบที่แล้วมัน6-6-3รอบนี้ก็6-6-3นะครับผมรอช้าครับผมแทงไปแล้วนะครับ60แล้วก็63นะครับโอ้โหทุกคนเลยเรียบร้อยครับมาตามแบบเป๊ะเลยอ่ะไปได้เหรอวะ3รอบขนาดนี้นะถ้ามีรอบที่4นี่ฮือฮานะครับผมลองแทงไปนะขำๆคือเราก็ได้จากมันมาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวหรอกครับผมแล้วผมก็แทง3เต็งไปด้วย101นะมาอีกเปล่าโอ้ยของจริง63ครับคือมันอาจจะไม่663แต่มันคือ163 136 1,000 บาทมาแบบลื่นๆเลยจับคือจับไอ้63อย่างเดียวนะครับแต่ประเด็นคือว่า63เนี่ยมันจะยาวอีกแค่ไหนนะแต่ง่ายๆครับคือถ้าแบบเนี้ยรอบต่อไปอ่ะถ้าสมมติว่า63มันไม่มาแล้วเราก็ดูว่าตัวติดมันจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นหรือเปล่านะเฮ้ย3เป็น13ครับผม13มา2รอบแล้วครับทีนี้เราก็แค่เปลี่ยนนะจริงๆแล้วเราแทงหน้าโต๊ะ3ไปทุกตัวก็ได้นะครับผมง่ายดีนะหนึ่งสามนะครับแล้วก็สามต่ำ63 60ไฮโลทีนี้ไม่เป็นอย่างที่เราคิดว่าไม่ใช่13แล้วครับผมมันกลายเป็น146ครับอยู่ดีก็ไฮโลเฉยแต้มบุญกูหมดแล้วเหรอวะโอ้โหไอ้เหี้ยกูสาดีใจตอนจับทาง63ได้นะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรครับเราก็ตาม1ไงไม่ว่าจะเป็น13นะครับ14 123ครับผม16 63ไฮโล154 1ไงมี1โอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนถ้าใครสังเกตนะครับ14 14 2รอบนะแต่เมื่อกี้13 13ก็มาแค่2รอบครับไม่ได้มายาวมากๆนะเราแทงหน้าต่ำไปก่อนนะทุกคนนะรูดไปเลยครับหกอะไรโอ้เบิร์นว่ะไม่ดีเลยครับผมไม่ได้คิดไว้นะครับเกี่ยวกับตัวหน้าสองนะหน้าสองหน้าหกแบบนี้นะครับ662ก่อนหน้านี้แม่ง663ไอ้เหี้ยอ่ะเราก็ต้องตามสิจริงๆแล้วถ้าผมเอาแบบไม่คิดเยอะนะผมก็แค่รีเบทนะครับแต่ถ้าแบบเราเหลือเงินน้อยๆเราอาจจะเล่นเลือกแค่62ไปเลยอันเดียวคนลุกว่ะทุกคน
เฮียมันซ้ำจริงสถิติแบบนี้นี่แม่งเหลือเชื่อจริงๆนะมันง่ายที่จะคาดเดาเกินไปครับจนแบบบางทีกลัวว่ามันจะหลอกนะตอนนี้2,750นะครับจากเงินเรา400นิดๆนะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมจะเล่นไปเรื่อยๆแบบว่าสบายชิวๆเลยแหละตราบใดที่มันยังเขาเรียกว่าซ้ำหน้าแบบนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ62อีกป่ะ523ครับแต่ผมมีดักไว้นะคือผมรูดต่ำไว้เต็มประตูเลยครับบวกได้ทุกรอบเลยครับตอนนี้3,450บาทนะอีกทีสิสิบเท่าเยอะอยู่นะมันไปทาง1,462,14ครับผมโอ้เล่นง่ายเลยครับชิลมากครับแต่ถ้ามันพลิกไปสูงนะเมื่อกี้เนี่ยคือเราถ้าใครเห็นนะเวลารีเบทมันก็จะเป็นแถบซ้ายทั้งแถบนะถ้ามันพลิกไปสูงนั่นก็คือต้องแก้เกมใหม่นะแต่ตอนเนี้ย4,260บาทครับตอนนี้คือผมไม่มีเป้านะผมจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าสถิติเนี่ยมันจะบังคับให้ผมเปลี่ยนใจนะคือถ้ามันยังต่ำเนี่ยผมบวกได้เรื่อยๆหรอครับเนี่ยดูดิคือต้องพูดว่าเกินความคาดหมายจริงๆว่ะคือดีเกินครับผมบวกทุกรอบอ่ะใครเจออย่างนี้ก็บวกครับไม่บวกได้ไงวะอันนี้คือผมมีแซมแนวพวก5-6กันไว้หน่อยนะผมเห็นมันเริ่มมานะคือเราอ่ะไม่รู้หรอกครับว่าจะสูงเมื่อไหร่ก็นี่อ่ะโอ้แม่งพูดถึงสูงมาจริงครับแล้วโต๊ะ4-5ไม่ได้แทงนะครับผมมีแค่ติ่ง5ครับติดลบไป 1,200 คือเวลาติดลบก็ไม่ใช่น้อยนะครับเหลืออยู่ 3,000 นะครับผมตอนแรก 4,000 กว่านะสูงหลอกหรือสูงจริงนะไม่รู้นะครับผมแต่ว่าผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะเดาง่ายนะทุกคนอาจจะกลับไปต่ำแต่ผมขอเสียบสูงไอ้สัตว์เอ้ยโดนหลอกไอ้เราก็คิดว่าแม่งหลอกแม่ต้องสูงยาวแล้วโอ้จริงๆครับสี่หรอวะเห็นอะไรติดๆกันมาออกหน้าให้นั่นไม่ได้เลยนะเดี๋ยวอาจจะแทงตามก่อนนะครับผมในเมื่อมันกลับไปต่ำเราก็ย้ายกลับไปต่ำครับมันจะหลอกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราก็ตามหน้า2-3-4เลยแล้วก็ใส่1เข้าไปด้วยครับใช่เลยครับผมซ้ำเหี้ยนี่ซ้ำแบบซ้ำเป๊ะๆอ่ะอิ่มปะล่ะ4ต่ำ8เท่าครับผม4,198บาททุกคนรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายไหมว่าได้ 5-6,000 ผมว่าพอแล้วล่ะถึงไหมอ่ะ มึงเอ้ยมึงจะดีอะไรขนาดนี้เดี๋ยวก่อนนะแต่งานเลี้ยงมันต้องมีเงินวันเลิกลาครับเพราะว่ามันไม่มีทางครับที่เราจะแบ่เล่นได้แบบนี้เป็นชั่วโมงนะจากเมื่อกี้ไม่มีเป้านะเป้าในใจตอนนี้มันใกล้ถึง 5,000 แล้วอาจจะ 5,000 นะครับถ้าได้ก็บ๊ายบายกันครับผมว่าเล่นมาเกือบ10นาทีนะกลัวเดี๋ยวมันจะแดกคืนเจอตองเจออะไรเนี่ยหนาวอยู่นะเอาง่ายๆถ้าเจอตอง6ก็ขี้แตกเลยครับนี่สวยมากครับรอบนี้14เท่าครับผม6ต่ำ 1,456 บาทคือ6ต่ำเนี่ยถ้าติดโบนัสนะ14เท่าโอ้โหคือจากตอนแรกผมคาดเอาไว้แค่ 5,000 ตอนนี้ผมได้มาเป็น 6,000 นะก็ต้องเลิกแล้วครับผมเรียบร้อยนะ